คุณผู้ชมคืนวันศุกร์ให้ประชาชนมีความพิเศษมากจริงๆเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติแล้ววันนี้เราก็เลยรีบมาคืนวันเด็กให้คุณผู้ชมซะก่อนนะคะจะเห็นว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษตรงกลางนะคะก็คือคุณบัวค่ะคุณบัวคะแนะนำตัวเองนิดนึงเลยค่ะนพมาศการุณนะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต1ก็ประกอบไปด้วยเขตพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์แล้วก็เขตดุสิตค่ะก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับลูกสาวน้องมะลิค่ะมะลิว่าที่อะไรคะว่าที่น้องมะลินะคะค่ะอันนี้เราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆแล้วก็มีครูจุ้ยมากับเราด้วยเพราะว่ามีเด็กที่ไหนมีครูจุ้ยที่นั่นนะคะวันนี้เราจะคุยอะไรกันดีคะครูจุ้ยวันเด็กก็ต้องคุยเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องวันเด็กทีนี้ถ้าจุ้ยถามพี่เบียร์แบบนี้เวลาเรานึกถึงวันเด็กในประเทศไทยมีภาพอะไรลอยมาในประสบการณ์พี่เบียร์บ้างทุกคนถอนหายใจพร้อมกันคุณคิดดูนะว่าคุณทั้งสองคนทั้งครูจุ้ยทั้งคุณบัวเกิดต่างกรรมต่างวาระกับดิฉันเหลือเกินแต่คุณเชื่อไหมว่าบรรยากาศวันเด็กในประเทศไทยมันไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่ค่ะเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเด็กก็ยังคงจะต้องไปชมอาวุธปีนรถถังเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมไม่มีผิดนะคะก็ได้ข่าวว่าปีนี้เนี่ยมีไดโนเสาร์ให้ดูด้วยเหมือนปีที่แล้วเหมือนปีที่แล้วเหมือนเดิมค่ะไดโนเสาร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นแหละนะแล้วมันควรเป็นอย่างนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วจุ้ยใช่จุ้ยก็เลยสงสัยมากว่าเอ้าแล้วไอ้หน้าตาวันเด็กแบบนี้ที่ประเทศเราเนี่ยมีทั้งกิจกรรมที่ว่ามารวมถึงคำขวัญที่ต้องมีบุคคลบางบุคคลเนี่ยมอบให้ทุกๆปีเนี่ยคนอื่นเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าประเทศอื่นเขาเป็นแบบนี้เขาทำแบบนี้หรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนวันเด็กคืออะไรกันแน่คืออะไรกันแน่คุณจุ้ยจุ้ยคิดว่าในส่วนในความคิดของจุ้ยเลยนะวันเด็กอ่ะมันควรเป็นวันที่ทำให้ผู้ใหญ่ในสังคมนี้ย้อนกลับมาทบทวนว่าเราต้องทำอะไรเพื่อเด็กบ้างค่ะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเด็กตรงนี้ในที่สุดแล้วว่าเขาคือคนที่จะดูแลสังคมนี้ในอนาคตหน้าที่ของผู้ใหญ่คืออะไรคืออนาคตเออเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนที่เติบโตไปดูแลสังคมเราแล้วหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้แล้วเขาเป็นเด็กอยู่นะตอนนี้คืออะไรกันแน่ต้องกลับมาทบทวนภาระหน้าที่ตรงนี้นะก่อนที่จะทำอย่างอื่นก่อนที่จะคิดว่าวันนี้ช่างเป็นภาระเหลือเกินต้องพาลูกไปเที่ยวคือมันถือว่ามันเป็นวันที่มันเป็นวันเด็กอะจุดประสงค์มันต้องเพื่อเด็กไปที่เด็กไปเพื่อเด็กอะก็เลยด้วยความสงสัยค่ะก็ไปดูว่าต่างประเทศเขาทำอย่างไรอย่างฟินแลนด์อะวันนี้ก็เป็นวันที่เขาพูดคุยเรื่องสิทธิเด็กกันว่าต้องพูดคนละคนเด็กๆเนี่ยเขามีสิทธิอะไรบ้างเช่นบางปีเนี่ยเขาก็อาจจะพูดถึงสิทธิในการเล่นของเด็กสิทธิในการเล่นของเด็กซึ่งวัยเนี้ยเนี่ยเขาควรมีสิทธิที่จะได้เล่นค่ะไม่ใช่บางประเทศก็อาจจะมีปัญหาแรงงานเด็กเขาไม่ควรแต่เอาจริงๆแล้วสิทธิที่เด็กจะได้เล่นแล้วก็มีความเพลิดเพลินอ่ะมันอยู่ในปฏิญญาสากลใช่จะด้วยซ้ำไปว่าด้วยสิทธิเด็กใช่ไหมมันอยู่นะคือมันถูกเขียนเอาไว้มันเป็นเรื่องที่สากลเขาก็พูดถึงมาตั้งนานแล้วซึ่งมันไม่ได้มีแค่เรื่องสิทธิเด็กเนาะมันเอ้ยสิทธิในการเล่นเนาะมันก็ยังมีเรื่องพวกสิทธิที่จะใช้ชีวิตด้วยมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่เพียบพร้อมมีที่อยู่อาหารใดๆอะไรอย่างเงี้ยการศึกษาที่ที่อยู่อาหารน้ำการศึกษาความปลอดภัยความปลอดภัยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นวันเด็กก็จะเป็นวันที่ผู้ใหญ่มานั่งนึกว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรให้มาตรฐานตรงเนี้ยมันดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นสำหรับเด็กๆในสังคมของตัวเองอันนี้ในทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ย มีคุณว่าที่บัวอยู่คนเดียวค่ะคุณว่าที่บัวคะคุณช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับความเป็นแม่หน่อยแล้วสิ่งที่ถ้าคุณบัวได้ฟังคุณจุ้ยพูดแบบนี้วันเด็กคือวันที่เราจะต้องมานั่งนึกถึงสิทธิของเด็กคุณบัวรู้สึกยังไงก็คือจริงๆตอนเนี้ยอันนี้อาจจะเท้าความกลับไปนิดนึงว่าอย่างวัยรุ่นบัวคนอายุเท่าบัวจริงๆ
ที่มีลูกแล้วมันน้อยลงเยอะมากเพราะว่ามันกังวลไปหมดมันมีเรื่องโดยเฉพาะสังคมไทยที่คนจะกลัวว่าไม่ว่าจะเรื่องปัญหาสังคมปัญหาการศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆเรื่องสิทธิของเด็กอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากมันไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนคือเราพูดกันมาตลอดว่าเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนคนนี้ก็เป็นอนาคตของประเทศแต่ส่วนใหญ่ในสังคมไทยความคิดหรือสิทธิต่างๆของเด็กอ่ะมันถูกกำหนดถูกควบคุมไว้หมดค่ะแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆว่าอยากจะไปเที่ยวไหนหรือวันนี้หนูอยากทำอะไรหนูอยากจะกินอะไรจริงๆผู้ใหญ่ตัดสินใจให้แทนหมดแล้วอยากกินข้าวมาเรียกกินข้าวค่ะคือโถลูกอยากทำอะไรอีกคะอยากทำเล่นของเล่นอยากไปเที่ยวไหมค่ะก็คือมันก็เลยคนเราไปคิดว่าอย่างชุดที่คุยเรื่องวันเด็กว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะต้องพาลูกไปตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยคืออย่างส่วนตัวโบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แก่นของการเป็นวันเด็กที่ครูจุ้ยเพิ่งบอกว่าวันเด็กคือเราต้องมานั่งผู้ใหญ่ควรจะนั่งทบทวนกันว่าสิ่งที่เด็กยังขาดสิ่งที่สิทธิที่เขายังไม่มีหรือว่าไม่ว่าจะความปลอดภัยในสังคมอ่ะพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องมานั่งคิดกันมากกว่าไม่ใช่ว่าจะมาจัดงานเหมือนเดิมทุกปีทุกปีเหมือนให้เด็กได้ดีใจว่าวันนี้ไปงานนี้ทีนี้ดังนั้นสำหรับคุณบัวเนี่ยมันก็เป็นอย่างถ้าว่าง่ายๆเลยเนี่ยวันเด็กสำหรับคุณบัวก็อาจจะไม่ได้มีความหมายเหมือนวันเด็กที่ประเทศไทยกำลังพยายามทำอยู่จัดอยู่ทุกวันคืออันนี้ในส่วนตัวเลยอาจจะเลือกที่จะไม่ได้ไปไหนด้วยซ้ำคือเราก็มองว่าเป็นวันอีกวันนึงที่สำคัญอาจจะมีกิจกรรมเยอะหน่อยแต่ว่ามันรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในทุกๆวันการให้คุณค่ากับเขาคิดถึงเรื่องแบบสิทธิของเขาในทุกวันเนี่ยมันสำคัญมากมากกว่าเยอะแล้วปกติถ้าจะออกไปไหนก็คือในวัยนี้ถามได้หรือยังคะน้องถามได้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเราไม่ค่อยคิดว่าเขาเป็นเด็กแต่เราก็เหมือนกับเรามองเขาว่าเป็นแค่ผู้ใหญ่ตัวเล็กคนนึงคือจริงๆแล้วเขาบอกได้คือสังคมไทยชอบคิดว่าโอ๊ยเด็กยังไม่รู้เรื่องแบบไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกแบบแล้วก็เมื่อก่อนจะชอบมีการหลอกกันด้วยซ้ำในการตอนเด็กแต่เราไม่ใช้วิธีนั้นเราบอกตลอดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรกันเราจะเจออะไรแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าอยากจะไปเที่ยวไหนหรือว่าอยากจะใส่ชุดอะไรคือเราแบบเต็มที่มากเต็มที่มากยกเว้นว่าโอเควันนี้แม่ต้องไปทำงานนะก็จะบอกว่าจะกลับมากี่โมงจะไม่ใช้การหลอกกันก็คิดว่ามันเป็นเขาเข้าใจอะค่ะมันก็ต้องงองแงตามประสาเด็กอยู่แล้วคือดังนั้นเรื่องนึงที่อาจจะต้องมาทบทวนคุยกันดูอย่างเท่าที่ฟังคุณบัวมาเนี่ยคุณบัวค่อนข้างให้ความสำคัญกับการได้อยู่กับน้องมะลิกับการที่ได้ทำกิจกรรมด้วยกันโดยที่ผ่านการพูดคุยถามไถ่กันมาแล้วว่าเนี่ยน้องมะลิอยากไปไหนอยากทำอะไรอะไรเงี้ยคุณบัวมองว่าไอ้เวลาตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของไอ้เจ้าสิทธินี้ด้วยไหมใช่อันนี้คือใช่คือว่าในวัย0ถึง3ขวบเนี่ยคือบัวมองว่าการใกล้ชิดได้เท่าไหร่มันเป็นผลมันเป็นฐานระยะยาวของในอนาคตที่ว่าเขาจะเป็นเยาวชนเติบโตขึ้นมามันเป็นจุดสำคัญที่สุดแล้วก็เนี่ยการถามว่าเขาจะอยู่ด้วยกันทุกวันการสอนอะไรต่างๆมันวัยเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนเขาต้องการอยู่กับเราต้องการอย่างที่บอกว่ามีพ่อแม่เป็นของเล่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ด้วยปัจจัยเข้าใจบางครอบครัวก็ไม่สามารถจะต้องมาแบบเลี้ยงได้ตลอดเวลาเป็น full time แต่ก็คืออยากจะบอกว่าหลังจากนั้นน่ะลูกเขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการแค่ตัวพ่อแม่ไม่ได้ต้องการของเล่นอะไรที่มากไปกว่านั้นค่ะดังนั้นในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าครอบครัวเข้าใจแล้วก็สามารถจัดการการใช้เวลาให้อยู่กับลูกๆได้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เริ่มทำได้เลยใช่ค่ะพี่เบียร์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะสามารถทำแบบนี้ได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าหลายครอบครัวมีภาระค่ะมีภาระต้องไปทำงานบางครอบครัวไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานแบบรายวันวันไหนหยุดก็จะไม่มีรายได้เสียงหนูไหมจากด้านนี้ทีเนี้ย
จุ้ยเลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเวลาเราพูดถึงวันเด็กแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กโดยตรงเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ครอบครัวเนี่ยได้สามารถมาใช้เวลาร่วมกับเด็กได้มากขึ้นสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นสังคมอะค่ะสังคมที่ดีมันน่าจะเป็นสังคมที่ดูแลแล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยได้อยู่ด้วยกันอย่างดีลูกฟูจุ้ยมาจากลูกหรออยากครอบครัวอย่างสมมติที่ทำงานอย่างในที่ทำงานเนี่ยค่ะจุ้ยก็อยากเห็นว่าที่ทำงานเนี่ยมีพื้นที่ที่ฝากลูกๆเอาไว้ได้เป็นเดย์แคร์เล็กๆใช่แล้วมันไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรอะไรมากขนาดนั้นคืออุ๊ยหรืออาจารย์ปีอาจารย์ปีอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายลุงป๊อกให้ลุงมะลิลุงป๊อกเป็นไรไหมคะลองถามลุงป๊อกหรือยังไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะโอเคหายแล้วคือบางที่ทำงานเนาะมันมีห้องอะไรอยู่แล้วก็คือให้เด็กมารวมกันแต่ทีเนี้ยเราโอเคค่ะดูแล้วค่ะสกปรกมากเลยค่ะคือเราอีกภาพนึงที่เราจะเห็นคือแบบอย่างปิดเทอมที่จะแบบมีลูกมานอนกันอยู่ใต้โต๊ะที่ทำงานอะไรเงี้ยคือแบบแล้วก็ให้มือถือไปคือเนี่ยเป็นสภาพนี้เลยแบบไปไม่ว่าจะไปธุระที่ไหนหรือว่าแต่ก็อย่างน้อยๆก็ยังได้อยู่ใกล้กันขอให้ได้อยู่ใกล้กันแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังว่าเคยอยู่ในที่ทำงานนึงเป็นออฟฟิศที่ใหญ่โตเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากแล้วก็มีเนอร์เซอรี่ของออฟฟิศแล้วคุณแม่ทั้งหลายก็จะเอาลูกไปฝากแล้วพอตอนพักกลางวันก็จะแวะไปดูลูก มีตั้งแต่เด็กที่เป็นเด็กเล็กๆมากๆเด็กทารกจนกระทั่งเด็กที่โตขึ้นมาสักระดับนึงสักเท่าน้องมะลิอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็มีความสุขมากขอได้ไหมแต่อยู่มาวันนึงค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผลประกอบการหรืออะไรก็ไม่ทราบอ่ะเขาก็ปิดส่วนนั้นไปเพื่อจะเอาห้องเนี่ยไปให้ออฟฟิศอื่นมาเช่าหารายได้อันเนี้ยมันก็เลยมันต้องเป็นเหมือนกับเป็นกฎหมายน่าจะดีกว่าที่จะทำให้คนเราสามารถมีสวัสดิการที่จะอยู่ใกล้กับครอบครัวได้มากกว่านี้ใช่ไหมใช่ซึ่งหลายอย่างเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่จัดการได้เช่นถ้าสมมติว่าในพื้นที่บางแห่งที่มีคุณแม่หลายคนเนี่ยถ้าบริษัทห้างร้านเข้าใจเนี่ยก็สามารถให้คุณแม่ผัดเวรอาสาสมัครอาสาสมัครเพราะมันไม่คือเด็กถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยพูดเลยว่าเหนื่อยน้อยกว่าเราเลี้ยงแบบ1ต่อ1ถ้าเราเอาเด็กมารวมกันแล้วก็มีพื้นที่แน่นอนพื้นที่ปลอดภัยอยู่ในห้องปลอดภัยแล้วก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆกระดาษดินสอคือมันไม่ต้องมีของเล่นราคาแพงแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบดูคนนึงคือถ้าองค์กรอย่างที่บอกเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมายขนาดนั้นค่ะแล้วเรื่องที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องใช้ของเล่นราคาแพงเนี่ยครูจุ้ยเนี่ย เป็นผู้แนะนำกับพ่อแม่ทุกคนจริงๆเลยค่ะนะคะว่าเด็กชอบเล่นของที่ของจริงของจริงค่ะไม่ใช่ของเล่นเหมือนกันคือของเล่นมะลิน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้บางครั้งที่แบบเนี่ยแก้วน้ำหรืออะไรที่มันไม่อันตรายเขาก็เอาไปเล่นเพราะว่าเขาชอบของจริงเนาะเด็กเขาอยากได้สัมผัสได้รู้จักอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงว่าคือช่วงมะลิเด็กๆที่บัวยังเหมือนมีเวลามากกว่านี้แล้วก็ยังไม่ใช่วัยเข้าโรงเรียนเราก็พยายามจะสรรหาทุกอย่างแล้วด้วยความเป็นคนกรุงเทพว่ามันไปที่ไหนได้บ้างที่ไม่ใช่ห้างคือเบื่อมากกับการไปห้างคือมันสะดวกจริงๆแหละแล้วก็ไปเจอเป็นที่โบสถ์ก็เป็นกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติก็คือเป็นพวกเอ็กซ์แพทที่ส่วนใหญ่ผู้ชายมาทำงานที่นี่แม่ก็ดูแลลูกเขาก็แค่ไปเช่าสถานที่มันเป็นโบสถ์อะค่ะแล้วก็เสียค่าบริการแค่ครั้งละ60 บาทไปถึงก็เนี่ยค่ะหลักการนี้เลยคือมีอาสาสมัครมาพื้นที่ปลอดภัยเป็นห้องแอร์เป็นห้องโถงใหญ่ๆก็เราก็เอาเงินคนละ60 บาทครั้งนึง9 โมงถึง11 โมงถึงเที่ยงมีสแน็คมีขนมให้ของว่างให้มีคนจัดการแล้วก็เสียคนละ60 บาทเนี่ยก็คือเป็นค่าไฟให้กับโบสถ์คือเราก็มองว่าตรงเนี้ยทำไมนี่คือเขาเป็นคนต่างชาติที่มาสายเมืองไทยเขาก็จัดการระบบตรงนี้เองเพราะเขามันแค่เป็นการจัดการที่วัวมองค่ะแล้วก็ทึ่งมองว่าอันนี้ภาครัฐแบบทำได้ทันทีถ้าอยากทำพื้นที่อเนกประสงค์อ่ะว่ามีทุกที่มีทุกอย่างถ้าเขาจะให้ใช้ใช่ค่ะแล้วความสำคัญนะมันอยู่ที่ว่าไอ้พื้นที่แบบนี้มันช่วยให้คุณแม่สบายใจอ่ะที่จะแบบโอเคเดี๋ยวไปทำงานได้เต็มที่แล้วเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมีคนที่เราพอจะไว้ใจได้เนี่ยมาดูแลลูกเราให้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องต้องย้อนกลับไปพอพูดถึงเรื่อง
เอาอะไรดีเอาข้าวผัดเอาข้าวผัดค่ะไปทำกับข้าวมาด้วยอ๋ออันนี้เป็นการสั่งอาหารเหรอคะใช่เดี๋ยวเทียบเลยค่ะปูพรมเลยค่ะต้มยำขอนะจุ้ยสั่งบ้างขอกินไข่เจียวค่ะโอเคแล้วไปทำมานะคะแล้วเดี๋ยวมาเสิร์ฟค่ะวิธีกำจัดเด็กลองไปทำกับข้าวการนะคะพอสักครู่นี้พูดถึงเรื่องสิทธิเด็กอ่ะมันทำให้นึกถึงเรื่องนี้ค่ะครูจุ้ยแล้วก็คุณบัวค่ะในฐานะที่เป็นคุณครูและคุณแม่ขอถามหน่อยว่าการที่ใช่ค่ะการที่เราจะโพสต์รูปลูกเยอะแยะมากมายในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นสิทธิของใครเอาจริงๆแล้วแน่นอนเป็นสิทธิของคือโพสต์ได้ไม่เท่าไหร่เมื่อเดี๋ยวนี้เขาจะทำ Facebook ให้ลูกอีกแอคเคาท์นึงแล้วอะเยอะเยอะมากคือผมไม่รู้ว่าอันนี้จริงๆใช่ค่ะขอบคุณค่ะ คือจริงๆเรื่องพวกนี้เนาะบางทีคนอยู่กับโซเชียลมากจนเราลืมไปว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยมีลูกมีสถานที่อะไรคะข้าวมันไก่ค่ะบอกทุกอย่างว่าไปไหนอยู่ตรงไหนทำอะไรแล้วโดยที่เช็คอินสถานที่ค่ะซึ่งอันนี้มันคือมันถ้ายิ่งในต่างชาติเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นกังวลมากมันเป็นรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฉันสั่งเองค่ะเอาอะไรคะมันต้องให้เขาเลือกค่ะหมายถึงว่าแต่ตอนนี้เขาเลือกไม่ได้ไงคือบัวก็รู้สึกว่าถ้าโพสต์ก็ต้องระมัดระวังคือส่วนใหญ่ก็ต้องเห็นหน้าแหละส่วนใหญ่คนเราคนมีลูกอย่างนี้ก็อยากอวดลูกมันเป็นเรื่องปกติมากวันนี้ลูกแต่งตัวน่ารักหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเช็คอินการมีชื่อจริงนามสกุลจริงหรืออะไรข้อมูลต่างๆมันถ้ามันหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเราตามลบไม่ได้แล้วอะซึ่งเราบางทีอะเราอย่างวัยเนี้ยจุ๊ยมีหลานวัยนี้บางทีอะเขาเป็นคนมาบอกเราได้ซ้ำนะว่าป้าไม่ให้ลงรูปนี้เด็กๆอ่ะจะเริ่มหมดอายเป็นแล้วใช่ไหมเขารู้เขาก็จะเริ่มบอกได้แล้วดังนั้นก็อาจจะต้องมีการฟังกันมากขึ้นว่าเขารู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้แบบมะลิก็บอกว่าก็จะยืนแบบนี้มะลิก็ต้องได้ยืนแบบนี้แบบเหมือนบางทีจะขอถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาไม่อยากถ่ายคือเขาก็ไม่ถ่ายคือแบบบางทีเราเข้าใจเลยไปสถานที่อ้าวมะลิเข้าไปถ่ายรูปสิอะไรเงี้ยคือบัวก็ไม่บังคับไม่อยากถ่ายบางคนก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยสาแต่งตัวมาแล้วเพื่อจะมาเที่ยวจะมาถ่ายรูปคือเดี๋ยวนี้คนเรามันอยู่กับโลกโซเชียลมากจริงๆคือไม่ได้เอนจอยกับไปพาลูกไปเที่ยวอ่ะให้ความสำคัญกับการถ่ายรูปเพื่อจะเอาไปลง Facebook อะไรอย่างนี้มากทีนี้อันนี้มันเป็นแบบพื้นที่ออนไลน์เนาะมันยังมีพื้นที่สื่ออื่นๆอีกที่เราอาจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกเราอย่างเช่นพื้นที่สื่อของโรงเรียนสื่อของโรงเรียนเนี่ยมันอ่ะบางโรงเรียนก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่ามันก็มีสื่อประเภทเดิมๆโบราณที่เราใช้กันมานานนมได้แก่ไวนิลป้ายไวนิลหน้าโรงเรียนบางทีเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นป้ายที่บอกว่าเออนักเรียนคนนี้ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ประกาศเกียรติคุณกันอย่างเต็มที่สอบติดมหาวิทยาลัยโอ้ใช่ใช่หรือไปทำนี้ทำนั้นมาใช่แต่นั่นอ่ะเราลืมไปหรือเปล่าว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงโรงเรียนเพราะมันแปะอยู่หน้าโรงเรียนนี้คนก็รู้ว่านี่เป็นเด็กของโรงเรียนนี้ซ้ำไปว่าอยู่ห้องประถมป.1ทับ2ซึ่งนี่คือข้อมูลสาธารณะเลยนะพอคนเห็นเนี่ยเขาได้ข้อมูลทั้งหมดนี้เกี่ยวกับลูกเราไปเลยซึ่งจุ้ยมองว่าตรงนี้พ่อแม่อาจจะต้องเริ่มเข้าไปถ้าเป็นห่วงใยเนี่ยพ่อแม่ก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอยากโชว์ไม่อยากโชว์ซึ่งปกติแล้วเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ค่อยคำนึงนักเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชินใช่เราก็แบบบางทีก็ดูแบบภูมิใจลูกเราได้ทำประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการพูดคุยอะค่ะพี่เบียร์จุ๊ยคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการพูดคุยว่าเราอยากยินดีกับลูกๆที่ประสบความสำเร็จน้องๆที่ประสบความสำเร็จมันควรจะเป็นการยินดีในรูปแบบไหนวิธีใดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งให้ปลอดภัยให้มันไม่ได้ส่งผลอันตรายใดๆกับเด็กได้อะไรคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราพบกับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเราไปแล้วนะคะคุณบัวกับน้องมะลิแต่ว่ายังมีเด็กอีกคนนึงค่ะเด็กโคงนิดนึงรออยู่ในช่วงหน้ารับรองเลยว่าเด็กโคงคนนี้คุณจะรู้จักแน่นอนแล้วเป็นที่รักของคนหลายคนนะเด็กโคงคนนั้นมีชื่อว่ารังสิมันโร
มเคยเป็นเด็กมาก่อนค่ะเป็นสักครู่นึงนะคะสิ่งที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งยืนยันมาโดยตลอดนะครับก็คือการชุมนุมอย่างสันตินะครับเราเองไม่ได้ต้องการก่อความเดือดร้อนใดๆนะครับทุกครั้งที่เรามีการชุมนุมนะครับสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดนะครับก็คือว่าเรามีเสรีภาพนะครับในการชุมนุมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรับรองเอาไว้นะครับในรัฐธรรมนูญนะครับยืนยันอีกครั้งว่าคำวินิจฉัยของศาลปกครองไม่ได้กระทบเนื้อหาไม่ได้กระทบเลยนะครับว่าการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งถูกต้องหรือไม่นะครับผมคิดว่าในอารยะประเทศบนโลกใบนี้ที่เราจะจินตนาการได้นะครับคงไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่บอกว่าการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องการเลือกตั้งผิดกฎหมายนะครับคงมีแต่ประเทศที่ป่าเถื่อนเท่านั้นแหละครับที่จะบอกว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับขอบคุณครับท่านจะต้องเผชิญหน้ากับความโกรธเกรี้ยวของประชาชนเพราะประชาชนนั้นเขาต้องการเลือกตั้งเขาไม่อยากรู้สึกอับอายเวลามองมาเลเซียมาเลเซียเขามีเลือกตั้งเขามีอนาคตแต่วันนี้ประเทศไทยมันไม่มีอนาคตเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์มาช่วงนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับคุณแม่และเด็กเล็กๆไปแล้วนะคะคุณบัวใช่กับน้องมะลิกับน้องมะลิได้มาคุยกับเราว่าเด็กๆ เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเลี้ยงดูลูกคุณแม่ห่วงอะไรบ้างแล้วต่อไปลูกจะเป็นอย่างไรอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรทีนี้เด็กต้องโตเนาะพี่เบียร์ถูกต้องโตมาเป็นแบบผมไหมฮะอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะเด็กก็ต้องเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นเยาวชนครับเขาเรียกกันว่าเยาวชนใช่ไหมคะคุณใช่ครับผมยังเป็นอยู่คือหลังๆนะฮะแจ้งข่าวนิดนึงเวลาไปในพื้นที่เนี่ยคนจะถามผมว่าผมอายุเท่าไหร่นะผมบอกว่าผมอายุ26นะฮะคนเขาตกใจฮะเป็นไปได้ยังไง26นะฮะเขาคงคิดว่าผม32นะฮะคือผมรู้สึกว่าโอเคคือผมยัง26นะครับแค่สังคมมันทำร้ายนะฮะสังคมมันทำร้ายทำให้บางครั้งเนี่ยหน้าตาวิธีการพูดอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะกับวัยหรือเปล่าไม่หรอกดิฉันว่าคุณน่ะเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดว่าเป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่ไงซึ่งในแง่นี้เนี่ยมันยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่นี้มันไม่ได้ถูกจับจองแค่เพียงคนอายุเยอะๆค่ะแต่ว่าคนอายุน้อยๆเนี่ยก็สามารถเข้ามามีบทบาทได้นะครับอย่างของผมเองนะฮะทางพรรคอนาคตใหม่นะครับก็ได้ตั้งให้ผมนะฮะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการค่ะซึ่งผมคิดว่าถ้าเราคิดต่อไปเนี่ยจะมีสักกี่คนที่อายุแค่นี้แล้วสามารถเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในพรรคการเมืองนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเราบอกว่าพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่โอ๊ยน่ารังเกียจจังเลยนะอย่าเข้ามาเลยนะฮะผมคิดว่าเราอาจจะต้องกลับมาคิดใหม่ละแล้วผมคิดว่าในแง่นี้เองอาจจะไม่ใช่มีแค่เรื่องของพรรคการเมืองที่เราต้องคิดใหม่คงมีอีกหลายเรื่องนะที่เราจะต้องกลับมาตั้งคำถามกับมันอีกครั้งหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยต้องคิดด้วยว่าในที่สุดแล้วพื้นที่ของเด็กและเยาวชนอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ค่ะทีนี้วันนี้ค่ะก็เลยอยากชวนโรมย้อนวัยกลับไปตอนที่เด็กกว่านี้สักหน่อยครับค่ะยังใสๆกว่านี้สักหน่อยตอนนี้ก็ยังใสอยู่นะเอาจริงๆใสอีกแบบตอนนี้ใสตอนวัยเด็กๆแบบ10กว่าโรมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเป็นโรมแบบไหนเคยมีวีรกรรมทำอะไรมาบ้างจริงเชื่อไหมผมเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยติดเกมติดเกมนึกภาพออกไหมฮะนึกภาพว่านายรังสิมันโรมเนี่ยเล่นเกมเนี่ยติดเกมนะฮะคือตั้งแต่เด็กๆนะฮะผมก็คือต้องย้อนกลับไปในวันที่ยังอยู่ที่ภูเก็ตนะครับอายุน้อยต่ำกว่า10นะฮะสมัยก่อนเนี่ยการจะเข้าถึงพวกเกม PlayStation นะครับเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับในสมัยนั้นก็จะมีร้านเกมนะฮะเข้ามาร้านเกมตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่นะที่เด็กแถวๆนั้นนะฮะในละแวกนั้นเนี่ยจะเข้าไปเล่นนะครับสมัยนั้นก็น่าจะสัก10บาทต่อชั่วโมง15บาทต่อชั่วโมงนะฮะอ๋อสมัยร้านอินเทอร์เน็ตยังเฟื่องฟูถ้าเป็นเกม PlayStation ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอ๋อเป็นเครื่อง PlayStation อ๋อโอเคโอเคแล้วก็คือยุคนั้นเนี่ยผมทัน
ทันเล่นตั้งแต่เกม PlayStation 1นะ PlayStation 2นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นคอมพิวเตอร์นะฮะผมก็เล่นในลักษณะแบบนั้นนะครับที่ว่าติดเนี่ยก็ไปเล่นระดับไหนก็มีเวลาเมื่อไหร่ก็ไปเล่นนะครับผมจำได้ว่าแม่ผมให้โควต้าในการเล่นเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60บาทต่อวันนะฮะก็จำได้ว่าเราก็ใช้เวลาเนี่ยไปกับการเล่นใช่ไหมคือถ้าเกิดเราคำนวณเนี่ย10บาทต่อชั่วโมงเนี่ย60บาทก็ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็เยอะอยู่นะใช่คือเวลากลางวันหายไปได้เลยอ่ะค่ะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าตอนเช้าเราก็จะกินข้าวแล้วเราก็จะกลับบ้านอีกทีกลางคืนนั่นคือความเป็นจริงเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมนะครับหลายคนจะบอกว่าเอ้ยมันเปลืองเงินใช่ไหมมันเปลืองเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วการเล่นเกมเนี่ยเราได้ถกเถียงได้คุยกับเพื่อนนะฮะบางครั้งเราเป็นผู้เล่นบางครั้งเราเป็นคนดูบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องขอให้เพื่อนไม่มีตังค์แล้วช่วยเลี้ยงหน่อยนะฮะนี่คือสังคมที่มันเกิดขึ้นในร้านเกมนะดังนั้นเนี่ยในยุคของผมนะฮะร้านเกมมันจะไม่ใช่แค่พื้นที่ของการที่เราเล่นเกมเพียงอย่างเดียวแต่มันคือพื้นที่ที่เราจะได้พบปะเพื่อนนะครับหลายครั้งเวลาเราพบปะเพื่อนใช่ไหมเราจะพบปะที่โรงเรียนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะฮะปิดเทอมนะเราไม่ได้เจอเพื่อนของ3เดือนเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะฮะเรายังได้เจอเพื่อนของเราอยู่แต่ไปเจอที่ร้านเกมดังนั้นการไปเจอกันในร้านเกมเนี่ยมันจึงเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้ถกเถียงพูดคุยถกและบางครั้งก็ทะเลาะวิวาทนะผมเคยโดนทำร้ายร่างกายนะโดนชกนะฮะที่จมูกเนี่ยเบี้ยวเลยนะโดนชกจมูกเบี้ยวเลยนะครับแม่ต้องพาไปรักษานอนทะเลาะกันเรื่องเกมเนี่ยเหรอคะคุณไม่ผมไม่เลี้ยงเกมเขาอ๋อ คือมันก็จะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถพูดได้ว่าสังคมของการเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะมีในด้านที่มันอาจจะคนเป็นพ่อเป็นแม่จะกังวลใช่ไหมลูกจะปลอดภัยไหมกังวลมากผู้ใหญ่ส่วนใหญ่กังวลมากแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้ในด้านหนึ่งเนี่ยการไปเล่นเกมที่ร้านเกมเนี่ยมันคือพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่คนอายุน้อยเนี่ยเขาก็อยากจะมีเหมือนกันค่ะอ่ะทุกวันนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็มีสังคมใช่ไหมฮะคนในรุ่นอายุมากทุกเจเนอเรชันอยากที่จะมีสังคมทั้งสิ้นนะใช่แล้วบางคนไปผับบางคนไปบาร์นะบางคนก็อาจจะมาพักการเมืองค่ะแต่ว่าคนที่อายุน้อยเขาก็ต้องการเหมือนกันอยากให้เขาอยู่บ้านเฉยๆหรอทำการบ้านน่าเบื่อจะตายเราก็ไปเจอไปพบปะเพื่อนที่ร้านเกมแล้วนั้นผมคิดว่าร้านเกมเนี่ยมันคือพื้นที่หนึ่งที่เราที่เด็กอย่างผมในยุคนั้นเนี่ยเราต้องการครับค่ะถามต่อทีนี้ณตอนนั้นที่โรมอายุเท่านั้นครับโรมอยากได้อะไรจากผู้ใหญ่เออถ้าย้อนมองคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าผมเนี่ยเล่นเกมจนถึงประมาณป.6นะฮะผมโดนสิ่งอายุ11 12ประมาณ11 12ประมาณนะฮะผมโดนแม่นะพูดแล้วถ้าแม่ดูคลิปนี้จะโกรธนะแต่ว่าแม่ผมเป็นคนนึงล่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่ทำให้ผมเนี่ยเลิกเล่นเกมเหรอคะคือผมโดนตำหนิอยู่ตลอดเวลาว่าการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันคือเราจะใช้คำว่าเด็กติดเกมคือมันฟังดูเหมือนเด็กติดยาใช่ไหมซึ่งไม่แตกต่างเลยมันฟังดูแบบอีกนี่ก็ติดยาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงคือมันทำร้ายเรานะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจกับการเล่นเกมนะครับดังนั้นเนี่ยผมคือในยุคนั้นเราก็ไม่มีคำพูดที่จะไปตอบโต้บอกว่าเอ้ยการเล่นเกมมันดีนะเราก็ไม่รู้เราไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นเราก็ยังคงที่จะเล่นเกมต่อไปใช่ไหมแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือเราก็การเรียนของเราก็ไม่ได้ตกต่ำนะผมเองโอเคอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นเด็กหน้าห้องไม่ได้เป็นเด็กเก่งมากแต่ก็เป็นเพื่อนผู้เพื่อนที่เพื่อนหลังห้องเนี่ยเขาจะพึ่งพาผมนะฮะในการเพราะเป็นเด็กหลังห้องด้วยกันแต่เขาก็จะพึ่งพาผมนะก็ยังเป็นคนที่พึ่งพาได้นะครับคือผมก็คิดว่าโอเคเราก็พยายามที่จะเล่นเราก็เล่นเกมสร้างความสนุกสนานกับตัวเรากับเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าการเรียนเราก็ไม่ได้เสียแต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาได้รับฟังเราว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการเล่นเกมมันไม่ได้แย่อันนี้คือหมายถึงคุณแม่ใช่อยากให้แม่ฟังแล้วในสุดเขาได้ฟังไหมก็ท้ายที่สุดนะฮะเขาตัดสินใจค่ะซื้อคืออย่างนี้ก่อนจะพูดว่าเขาฟังไหมเนี่ยเขาฟังตอนนี้เขาฟังแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่ตลกมากเลยคือเกมที่ผมติดเนี่ยคือเกมสามก๊กสามก๊กนะผมเป็นคนชอบเกมสามก๊กมากชื่อเกมเนี่ยฉันก็ไม่แปลกใจช่างเป็นโรมชื่อเกมเนี่ยคือ Dynasty Warrior นะฮะแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบเล่นผมใช้เวลาเล่นนานมากแต่ผมไม่เข้าใจเนื้อหาของเกมเลยคือเกมมันมีสตอรี่ของมันใช่ไหมผมไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงผมถามแม่ผมก็ตอบไม่ได้ว่าสามก๊กคืออะไรนะฮะผมถามใครๆก็ตอบไม่ได้สุดท้ายผมไปห้องสมุดนะฮะห
ของโรงเรียนนะฮะผมอ่านสามก๊กฉบับพระยาพระคลังขนนะฮะผมน่าจะเป็นคนเดียวในโรงเรียนที่เคยอ่านหนังสือเล่มนั้นตั้งแต่ทั้งที่ตั้งมาเป็น10ปีแล้วนะฮะผมอ่านจบ3รอบผมอ่านหนังสือสามก๊กฉบับพระยาพระคลังขนเนี่ยจบ3รอบซึ่งเป็นเล่มหนาๆประมาณ2เล่มถูกมั้ย2เล่มหนาน่าจะประมาณ 1,600 หน้าค่ะเด็กประถมอ่าน3รอบฮะแล้วผมเวลาไปเล่นเกมเราก็จะเล่าเรื่องนะเล่าปีเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยมันเกิดจากอะไรเพราะเพื่อนเราก็ไม่เข้าใจเราก็เลยเป็นคนที่เป็นนั่งอธิบายนะให้เพื่อนได้เข้าใจว่าอ๋อสามก๊กมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราอ่านหนังสือสามก๊กฉบับพระยาพระคลังขนทีนี้นะฮะแม่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ได้ยังไงคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเล่าปีแล้วเล่าปีเนี่ยจุดแข็งของเขาคือเรื่องของความซื่อสัตย์ครับแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าการไปร้านเกมเนี่ยมันอันตรายแล้วเขาก็เริ่มฟังเราแล้วว่าเราก็เอ้ยเราถ้าเราได้ตอนนั้นคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์มาเนี่ยมันใช้ประโยชน์นอกจากเกมได้ด้วยนะแม่เขาก็เริ่มโอเคแล้วผนวกกับเริ่มมีโปรโมชั่นราคานะฮะของคอมพิวเตอร์นะฮะที่ถูกลงนะครับโรมย้อนถามกลับไปนิดนึงตอนที่โรมเริ่มอ่านสามก๊กเป็นเล่มหนาๆเนี่ยแม่ได้เห็นบ้างไหมเห็นผมนั่งอ่านเป็นเดือนเลยเพราะมันเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่อ่านจบจริงเหรอสามก๊กเนี่ยนะสามก๊กฉบับพระยาพระคลังผมนั่งอ่านเป็นเดือนเลยโอเคแล้วแม่ก็นั่งแม่ก็ดูเขาก็สงสัยว่าเอ้ยผมอ่านไปทำไมคือมันมีบางช็อตนะที่ผมอ่านแล้วผมร้องไห้นะคือช็อตตอนรอบปีตายคนโปรดคนโปรดเสียใจมากเลยทำไมรอบปีตายแล้วเราก็เริ่มคิดว่าเอ้ยสงสัยฝั่งจกก๊กจะไม่ชนะเว้ยเพราะเราก็เชียร์ไงเราก็เชียร์ใช่ไหมแต่ว่าแม่ก็เห็นแล้วสุดท้ายใช่ไหมฮะเขาก็ตัดสินใจที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ให้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ไปร้านเกมอีกต่อไปเราโอเคแล้วเรายอมรับผมยอมรับมันเป็นข้อตกลงกันในระหว่างครอบครัวแต่เป็นข้อตกลงที่ถ้ากลับมาคิดตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมกับผมในตอนนั้นเท่าไหร่คือผมก็ไม่รู้ว่าการซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะไม่ได้เกมกลับมามันจะไม่มีเกมลงมาที่เครื่องให้ผมนึกว่าตลอดว่าถ้าเราซื้อคอมพิวเตอร์เราจะได้เกมผมแล้วผมไม่รู้เรื่องเปล่ามันไม่มีแล้วผมก็อ้าวทำยังไงว่างเลยมี Internet Explorer ใช่ไหมมีพ่อผมมาลง Firefox ให้แล้วผมก็ทำไม่รู้จะทำยังไงผมก็พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะลงเกมเองปรากฏว่าสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ไหวที่จะเล่นเกมพวกนี้ผมก็แบบตายแล้วทำไงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือก็กลายเป็นเลิกเกมไปเลยผมเลิกโดยปริยายผมเลิกเล่นเกมไปเลยค่ะนะครับเลิกเล่นเกมไปเลยแล้วก็ผนวกกับตอนนั้นเนี่ยฮะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านระหว่างป.6ไปมัธยมนะครับเราก็รู้สึกว่าพอเราอ่านสามก๊กมันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเราเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเราอยากจะรักษาความซื่อสัตย์นะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยคือสิ่งที่เป็นมอรัลแรกๆเลยที่ผมเนี่ยได้พยายามทำแล้วเราก็เลยมุ่งการเรียนนะจากเด็กหลังห้องเลยเลื่อนชั้นกลายเป็นเด็กหน้าห้องได้รับ โอกาสจากคุณครูในหลายๆอย่างนะครับก็คิดว่าการหนึ่งก็คือการเล่นเกมเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผมทำให้ผมได้รู้จักกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่เคยรู้นะแล้วทำให้ผมได้ตัดสินใจนะฮะอีกสิ่งหนึ่งก็คือแม่นะครับเอาล่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่เคยรับฟังเราแต่ในวันที่เขารับฟังเรามันเปลี่ยนชีวิตมันคือการเปลี่ยนชีวิตของผมทันทีเราเห็นสองอย่างนะสำหรับเรื่องเอาแค่สองอย่างง่ายๆก่อนนะคะก็คืออันที่หนึ่งคนในครอบครัวที่รับฟังสำคัญมากครับซึ่งสำคัญมาก2รวมพบกับโลกของหนังสือและการอ่านใช่โดยนำพามาจากเกมคือพื้นที่ที่โรมพูดถึงอ่ะมันไม่ได้เป็นพื้นที่แบบแค่ร้านเกมเท่านั้นแต่เรากำลังพูดถึงพื้นที่หลากหลายแบบมากเพื่อตอบโจทย์ชีวิตของเด็กๆใช่ครับไม่ใช่แค่แบบเดียวครูจุ้ยพื้นที่สำหรับเด็กนี่มันคืออะไรเราต้องอธิบายเรื่องนี้กันก่อนไหมจุ้ยมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถไม่ว่าจะรวมตัวกันทำกิจกรรมใดๆก็ตามจะสันทนาการอ่านหนังสือเล่นกีฬาใดๆก็ตามทุกอย่างเลยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถมาใช้เวลาร่วมกันหรืออาจจะไม่ร่วมกันก็ได้บางคนชอบทำอะไรแบบคนเดียวแต่เขาก็สามารถมาใช้เวลาเพื่อทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องสิทธิเด็กเมื่อตอนเมื่อกี้นี้ใช่ก็คือถ้าสิทธิเด็กในต่างประเทศเมื่อกี้เราก็จะพูดไปว่าสิทธิในการเล่นเนี่ยมันก็ต้องการพื้นที่เช่นเดียวกันเรากำลังพูดถึงพื้นที่ที่มันตอบโจทย์เด็กจริงๆค่ะไม่ใช่พื้นที่ที่ผู้ใหญ่คิดแทนว่าน่าจะเป็นแบบไหนผมมีความเห็นว่าจริงๆเด็กเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอายุน้อยๆเขามีความเขาเรียกว่าตื่นตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยสูงมากนะครับผมมั่นใจเลยว่าในณวันนั้นนะฮะผมรู้จัก PlayStation 1 PlayStation 2นะฮะรวมถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยก่อนแม่ผมแน่นอนนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพียงเล็กน้อยนะการอัปเดตเพียงเล็กน้อยเนี่ยเด็กเขาจะทันทีไวทันทีนะถ้าเราไปตัดสินว่าเกมเป็นสิ่งที่แย่นะแทนที่เราจะมองว่านี่คือการเรียนรู้นี่คือการที่เขาได้มีสังคมนะฮะเขาได้รู้จักการวางตัวเองว่าในหมู่คนเยอะๆเนี่ยเขาควรจะวางตัวยังไงหรือแม้กระทั่งการที่ผมถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยคนรุ่นเดียวกันสำหรับผมนี่คือการกระบวนการเรียนรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติกับเขาเนี่ยยังไงต้องจัดการยังไงใช่เราจะแก้ปัญหาสังคมตรงนี้ยังไงนะคือโดยตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไม่มีกระบวนการเรียนรู้นี้นะฮะเราก็ไม่สามารถเราจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะครับผมคิดว่านี่คือเรื่องที่สำคัญนะครับถึงที่สุดพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับเด็กในวันนี้นะฮะเขาก็ต้องโตใช่ไหมเขาก็ต้องโตแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เขาเรียนรู้เนี่ยเขาจะโตไปในทิศทางไหนเราก็ไม่รู้นะครับพื้นที่ที่เรากำลังพูดถึงอ่ะมันมีฟังก์ชันหนึ่งที่เราพูดเมื่อกี้คือทุกพื้นที่ในสังคมมันคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้เราต้องไม่จำกัดว่าไอ้คำว่าการเรียนเนี่ยมันอยู่แค่ในพื้นที่โรงเรียนเท่านั้นโรงเรียนโรงเรียนพิเศษไม่ใช่เลยมันคือทุกพื้นที่ของสังคมจริงๆคนทุกวัยเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ในพื้นที่เหล่านั้นแล้วเราว่ามันมีอีกอันนึงที่มองเห็นเหมือนกันก็คือการเรียนรู้จากอดีตใช่ครับเราว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อะในที่สุดแล้วอะค่ะถ้าเรายังจำวัยเด็กของเราได้แล้วย้อนกลับไปหามันเหมือนที่คุณโรมสามารถแบบระลึกถึงว่าเฮ้ยเราเจออะไรมาบ้าง มันก็สอนเลยเราตั้งหลายอย่างนะมากมายครับมากมายคือสำหรับผมนะฮะผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งตอนที่โดนทำร้ายร่างกายชกจนจมูกเปรี้ยวเนี่ยนะฮะผมแค้นมากเลยนะโอ้โหอยากจะเอาคืนแต่เวลาเราโตขึ้นใช่ไหมเรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าเราต้องให้อภัยเขาเพราะเราบางทีถ้าไม่มีวันนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรอีกตั้งมากมายในการจัดวางความสัมพันธ์นะคือถึงที่สุดเนี่ยในการจัดวางความสัมพันธ์ของคนนะฮะระหว่างพี่หรือผมเนี่ยเราต้องยอมรับมันเต็มไปด้วยความรู้สึกใช่ไหมถ้าเราไปคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลตลอดเวลาเนี่ยเราก็สุดท้ายเราก็อาจจะเรียนรู้อะไรไม่ได้เลยดังนั้นผมสำหรับผมเนี่ยในการเรียนรู้วันนั้นเนี่ยผมได้เรียนรู้ว่าเราจะปฏิบัติกับเขาแบบนั้นไม่ได้นะเราอาจจะต้องมีมุมที่เราคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะต้องแคร์หัวจิตหัวใจเขาเหมือนกันนะหรือสองก็คือว่าผมรู้จักให้อภัยนี่คือเรื่องที่สำคัญนะการให้อภัยแต่ว่าเวลาพูดอย่างนี้ให้อภัยอย่าคุณลมหมายถึงการให้อภัยเรื่องอื่นๆด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ต้องแยกกันนะเรื่องมิติทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าการเล่นเกมของผมนะฮะคือสิ่งที่เป็นหมุดหมายชีวิตของผมเลยนะฮะผมเรียนรู้คุณค่านะฮะหลายคุณค่านะครับผมเรียนรู้ในเรื่องของการสัญญากับตัวเองนะฮะผมเรียนรู้เรื่องของการที่ว่าเฮ้ยเราเริ่มที่จะเรียกร้องให้แม่เราเนี่ยฟังได้แล้วนะซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกไงไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับแค่การตัดสินใจของพ่อแม่แล้วเราเริ่มที่จะโปรเทสพ่อแม่เนี่ยได้นะครับโดยการที่ว่าเฮ้ยเราพอเขาเริ่มฟังใช่ไหมเขาก็จะเริ่มฟังเรื่องอื่นๆด้วยเขาจะไม่ฟังเราแค่เฉพาะเรื่องเดียวกันการตั้งต้นใช่ป่ะมันเป็นเรื่องสำคัญมากคือพอโรมเริ่มรู้สึกว่าพ่อแม่ฟังเนี่ยมันก็จะมากับความรู้สึกว่าพ่อแม่เริ่มเคารพโรมในฐานะที่โรมเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วมีความมั่นใจด้วยเฮ้ยซึ่งมันดีมากอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากจากการเป็นแบบพ่อแม่ลูกกันก็กลายเป็นคนที่ปรึกษากันได้ใช่อยู่ในชีวิตช่วยกันแก้ปัญหาคือเอาจริงๆถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาในครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่ามันจะต้องเป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเราจะแก้ปัญหาคุณโรมแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยถ้าถามคุณโรมก็ต้องถามเรื่องนี้เนาะมันมาสัมพันธ์กับสำนึกของเราที่มีต่อสังคมหรือว่าสิ่งที่เราสนใจการเมืองทุกวันเนี้ยบ้างไหมผมคิดว่าคนที่สนใจการเมืองนะฮะมันจะต้องประกอบด้วย2สิ่งนะฮะ1ที่2สิ่งนี้คือขาดไม่ได้นะฮะ1ก็คือว่าเราจะต้องกล้าที่จะตั้งคำถามนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอันที่2คือเราต้องมีความมั่นใจเนี่ยที่จะต้องลงมือกับอะไรบางอย่างการลงมือเนี่ยมีได้หลายแบบนะครับเช่นอาจจะเป็นการลงมือเพื่อคิดกับมันต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปกับ2คือลงมือเพื่อเปลี่ยนแปลงมันนะครับผมเนี่ยจะอยู่ในระดับที่2นะฮะคือ
อยากจะทำเพื่อให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นผมคิดว่าการที่เรามีความมั่นใจซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่นะฮะมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าโอเคละเราคิดอะไรได้นะเราก็อยากจะทำเพื่อทำให้สังคมของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าตัวตนของผมเนี่ยมันเกิดจากณวันนั้นณวันที่แม่ของผมเนี่ยยอมที่จะฟังว่าโอเคนี่คือสิ่งที่ลูกของเราต้องการแล้วมันจะช่วยให้ลูกของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วหล่อหลอมให้ผมกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจนะครับแล้วก็กล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมนะโดยไม่ยอมให้ ปัญหาเนี้ยมันซุกไว้ใต้พรมนะฮะหรือว่ายืดเยื้อไปใช่ครับโดยไม่ได้รับการแก้ไขเอางี้ถ้าอย่างเงี้ยค่ะถามคุณลมได้ไหมว่าในคนวัยเดียวกันของปัจจุบันเนี้ยคุณลมคิดว่าคนวัยของคุณโรมตอนเนี้ยในประเทศไทยอ่ะเขาคิดอะไรกันอยู่ผมคิดว่าลึกๆแล้วเขาก็ตั้งคำถามกับมันนะกับสังคมนะเพียงแต่ว่าโดยวัฒนธรรมของเราค่ะเราอาจจะที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ฟังเขาเท่าไหร่ค่ะนะครับทำให้หลายๆคนที่เติบโตมาเนี่ยเขาก็จะอยู่กับความรู้สึกที่ว่าไม่มั่นคงไม่มีความมั่นใจเพียงพอที่จะทำอะไรบางอย่างค่ะเราจะคิดต่ออยู่ตลอดเวลาว่าโอ้ยถ้าเราทำตอนนี้การงานอาชีพการงานจะเป็นอย่างไรอันนึงที่ผมเจอตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยนะถ้าเกิดไปเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วจะเป็นผู้พิพากษาได้ไหมนะครับเขาจะว่ายังไงนะฮะคนผู้ใหญ่จะว่ายังไงคือมันก็คงจะมีเขาความจริงอยู่บ้างนะครับว่าถ้าเราไปทำแบบนี้เดี๋ยวคงจะมีคนที่เขาไม่โอเคกับเราแล้วเขาก็อาจจะแบบใช้วิชามารเล่นงานเราไม่ให้เราได้เป็นอันนั้นอันนี้นะฮะได้เป็นผู้รักษาได้เป็นทนายได้เป็นอัยการก็ได้นะครับมันมีเขาความจริงนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดแบบนี้เนี่ยนี่มันคือปัญหาใหญ่เลยนะมันคือปัญหาใหญ่แล้วนะแล้วเราก็สยบยอมแล้วปล่อยให้ปัญหาเนี้ยมันผ่านไปโอเควันนี้เราอาจจะรอดเราจะได้เป็นผู้รักษาแต่ก็จะมีคนอีกหลายๆรุ่นหลายๆเจเนเรชันที่เขาจะต้องเนี่ยเป็นวิกทิมเนี่ยเจอปัญหาเดิมเจอปัญหาเดิมๆอย่างเนี้ยบอกไปเรื่อยๆนะดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่หยุดมันนะเรามีศักยภาพนะค่ะเราผมคิดว่าคนเนี่ยมันมีศักยภาพนะหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเราร่วมกันแก้ปัญหาเนี่ยมันน่าจะแก้ได้นะครับดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะหาหนทางอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาคุยกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าได้เรามีความสุขเราไปต่างประเทศเราเห็นสิ่งต่างๆมันเจริญก้าวหน้าตั้งมากมายคำถามก็คือทำไมเราทำให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ทั้งที่คนไทยเองก็มีศักยภาพไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับจุ๊ยอยากทิ้งท้ายไว้เรื่องนึงฟังเรื่องคุณโรมแล้วนึกถึงเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือหลายๆครั้งเวลาเราเติบโตมาแล้วเนี่ยเราจนแบบเราเปลี่ยนผ่านมาจนอายุเท่านี้แล้วเนี่ยค่ะเราหลายครั้งเราหลงลืมว่าสมัยที่เราอายุเท่าคุณโรมใช่เด็กกว่านั้นเนี่ยเราเคยเป็นยังไงใช่อันนั้นน่ะสำคัญมากเลยแล้วดิฉันสังเกตว่านะคะคุณทุกคนในโลกนี้ถ้าเผื่อว่าคนไหนก็ตามที่จำวัยเด็กของตัวเองได้แล้วก็จำสิ่งที่ตัวเองเคยรู้สึกในวัยนั้นๆได้เนี่ยจะเข้าใจมนุษย์อื่นด้วยคือผมคิดว่าถึงที่สุดนะฮะถ้าเราไม่อยากที่จะเขาเรียกไงถ้าเราจำความรู้สึกนะจำความเจ็บปวดในยุคนั้นได้ค่ะอย่าให้รีมายมันอย่าให้เตือนตัวเองนะเตือนตัวเองว่าครั้งหนึ่งเหมือนเราเป็นแบบนั้นค่ะแล้วเราต้องหยุดที่จะผลิตหรือส่งต่อความเจ็บปวดนั้นต่อรุ่นของเรารุ่นหลานของเรารุ่นลูกของเราถ้าเราไม่หยุดนะฮะไอความเจ็บปวดเนี้ยมันก็จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าบางครั้งถ้าเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำร่วมกันได้นะณวันนี้นะฮะคือหยุดส่งต่อความเจ็บปวดจากเจเนอเรชันหนึ่งไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งแล้วนะฮะปัญหาทั้งหลายทั้งมวลนะฮะมันจะสามารถจบได้ในรุ่นของเราในยุคของเราในยุคสมัยเนี้ยสามารถทำได้แน่นอนนะครับคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะไหนๆวันนี้พูดเรื่องพื้นที่แล้วอยากถามคุณลมนิดนึงสำหรับคนที่เป็นเยาวชนอยู่ในยุคปัจจุบันเนี้ยคนที่ยังไม่ค่อยกล้าจะทำอะไรทำยังไงถึงจะออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองหลายคนน่ะน่าจะอยากทำบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเอาไงดีคุณโรม1 นะครับผมคิดว่าเราต้องกล้าที่จะตั้งคำถามค่ะ
คือถ้าเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเราอยากปล่อยมันผ่านไปถามมันนะครับอันที่สองเราต้องมีความมั่นใจนะฮะมีความมั่นใจที่จะหนึ่งอาจจะคิดให้มันสุดเลยหรือสองคือลองทำดูไหมอาจจะลองจากเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะคือถ้าเราแบบอุ้ยปัญหามันดูใหญ่จังเลยใช่ไหมแล้วเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาจากบนสุดหรือใหญ่สุดเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เราลองไหมว่ามีปัญหาไหนนะฮะที่ตัวเราเนี่ยเพียงคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะแก้หรือลงมือทำได้นะครับซึ่งอันนึงที่ผมเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าอย่างถ้าคุณเป็นพ่อแม่เนี่ยคุณได้รับความเจ็บปวดอะไรมาเนี่ยขอได้ไหมอย่าส่งต่อความเจ็บปวดนั้นต่อรุ่นลูกของคุณเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปผลิตซ้ำต่อลูกของเขาอีกเจเนอเรชันหนึ่งนะครับคือถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าการแก้ปัญหาสังคมในระยะยาวเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะฮะการแก้ปัญหานะทุกคนมีสังคมของตัวเองนะครับผมคิดว่าเรารู้จักสังคมของตัวเองเนี่ยดีมากกว่าใครนะครับถ้าเราสามารถที่จะค่อยๆคิดนะฮะตั้งคำถามลงมือทำทีละนิดทีละนิดเหมือนต่อจิ๊กซอนะฮะเราอาจจะแก้ปัญหาช่วยกันนะฮะในทางสังคมนะฮะแล้วผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านการแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนสวยงามนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้จริงด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คืนวันศุกร์ก่อนจะเข้าสู่วันเด็กแห่งชาติของปี2562เราก็ได้พบทั้งเด็กและได้พบทั้งเยาวชนที่ก้าวขึ้นมาในพื้นที่ของคนทั่วไปมักจะคิดว่าพื้นที่การเมืองเป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วพื้นที่การเมืองก็เป็นพื้นที่ของคนทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เหมือนกันนะคะงั้นถ้าอย่างนั้นวันนี้เรา3คนคงต้องลากันตรงนี้ไปก่อนแล้วก็พบกับคืนวันศุกร์ให้ประชาชนในวันศุกร์หน้าค่ะวันนี้เราดิฉันคุณครูจุ้ยแล้วก็คุณโรมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ